วันนี้สถานการณ์ของตลาดหุ้นในเชิงของปัจจัยค่อนข้างคงที่นะครับแต่จะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นเพราะอะไรครับไอ้คำว่าค่อนข้างคงที่เนี่ยปัจจัยความเสี่ยงยังเป็นเรื่องเดิมครับก็คือเรื่องของรัสเซียยูเครนนะครับแต่เนื่องจากเรื่องนี้ impact ตลาดมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วแล้วผมเข้าใจว่าการซึมซับข่าวร้ายถ้าไม่มีอะไรที่เพิ่มเติมจากเดิมเนี่ยจะน้อยลงเพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรครับที่วันนี้หุ้นน่าจะขึ้นต่อนะครับน่าจะขึ้นต่อถ้าเราแยกข่าวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเด็นของรัสเซียยูเครนเนี่ยนะครับในสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยมันก็มีความคืบหน้าเป็นระดับเหมือนกันอย่างเช่นมีการเรื่องของการเจรจาเมื่อวานเย็นนะครับผมเข้าใจว่าประมาณ 5:00 น.บ้านเราถ้าเวลาบ้านเรานะครับก็จะมีการเจรจากันซึ่งแน่นอนฮะรายชื่อของคนที่ไปเจรจาเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการเจรจาครั้งแรกเป็นรายชื่อของตัวแทนคือพูดตรงๆก็คือคนที่ไปเจรจาเนี่ยไม่น่าจะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจนะครับก็คุยโดยหลักการกันเสร็จก็มีการพูดถึงว่าภายในระยะสัปดาห์เนี่ยแหละครับไม่กี่วันเนี่ยก็ใช้คำว่าไม่กี่วันจะมีการคุยอีกครั้งที่สองก็สถานที่ก็น่าจะเป็นจุดเดิมหรือใกล้ๆจุดเดิมก็คือชายแดนเบลารุสและโปแลนด์ก็มีการคุยกันว่าจะมีการเจรจากันอีกทีนะครับแต่ความคืบหน้าในยูเครนเนี่ยมันก็ยังมีความคืบหน้าไม่ว่าประเด็นเรื่องของภาวะสงครามนะครับแต่ทางรัสเซียก็ยังไม่ได้เข้ายึดเมืองหลวงได้ครับยังยึดไม่ได้แต่ว่าก็มีประเด็นของยูเครนก็เซ็นขอเข้า EU ไม่ใช่ NATO นะฮะ EU NATO คงเซ็นเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆรัสเซียเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในการวีโต้อะไรสักอย่างใน UN เพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมเล่าให้ฟังก็คือทั้งประเด็นสถานการณ์ยูเครนรัสเซียทั้งในเชิงของสงครามหรือในเชิงของเชิงลบเนี่ยมันไม่ได้มีความคืบหน้าในเชิงรุนแรงมากขึ้นนะครับประเด็นที่ผมคิดว่าน่ากังวลมากๆก็คือประเด็นเรื่องของการแซงชั่นทางเศรษฐกิจซึ่งเคยเล่าให้ฟังละโดยเฉพาะเรื่องสวิตโค้ดจะมีผลกระทบต่อทางของเศรษฐกิจรัสเซียอย่างจริงๆอย่างจังซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยเป็นเปอร์เซ็นต์จำนวนมหาศาลนะครับในเมื่อวานนี้แล้วก็ตลาดหุ้นรัสเซียปิดเนี่ยแต่ฟิวเจอร์ซื้อขายล่วงหน้านะครับของตลาดหุ้นรัสเซียมีการคาดการณ์คนว่าถ้าเปิดเมื่อวานนี้น่าจะลงสัก 20-30% ตรงนี้น่าจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในเรื่องของการกระทบเศรษฐกิจของรัสเซียมากกว่าคือกล่าวคือถ้าเราฟังจากสถานการณ์รัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะผลกระทบต่อประเทศไทยคือไม่มีอะไรที่ร้ายขึ้นถึงแม้ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าสถานการณ์แบบนี้วันนี้หุ้นทั่วโลกต้องขึ้นสหรัฐอเมริกาไม่แน่ใจยุโรปไม่แน่ใจแต่ในเอเชียโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยหุ้นน่าจะขึ้นนะครับน่าจะขึ้นแต่เรื่องที่ผมอยากให้จับตามากๆไม่ใช่เรื่องนี้นะครับเพราะเรื่องยุคตัวแปรรัสเซียยูเครนเนี่ยผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้ชัดเจนมากนักนะครับเพราะข้อเสนอที่มีการเสนอกันอยู่เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราคุยแบบคนกลางนะฮะก็ make sense ทางรัสเซียก็มีเหตุผลว่าทำไมไม่ให้ยูเครนเข้า NATO นะครับทางยูเครนก็มีเหตุผลบอกว่าให้รัสเซียถอนกำลังทหารออกไปคือเหตุผลที่เขายื่นในการเจรจาเมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายถ้าเราฟังแบบคนกลางเนี่ยผมว่า make sense นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจะกระทบต่อทั่วโลกกับไม่ใช่เรื่องรัสเซียกับยูเครนครับผมกับอยากให้จับตาประเด็นของประธานธนาคารกลางสหรัฐที่กำลังจะแถลงต่อสภาคองเกรสวันนี้วันพรุ่งนี้แหละครับคือยังไม่ผมยังจำไม่ได้ว่าวันไหนแน่นอนแต่เข้าใจว่าภายในวันนี้วันพรุ่งนี้แหละครับในเวลาบ้านเขาเนี่ยถึงเรื่องของการประชุมธนาคารกลางที่จะเกิดขึ้น 15-16 มีนาคมตรงนี้คือตัวแปรสำคัญครับท่านนักทุนครับสังเกตให้ดีนะครับผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ผันผวนมากนะครับก็ผันผวนมากจากสาเหตุที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูคือก่อนหน้านี้เนี่ย
ถ้าเราดูบอนด์ยิลด์เอา10ปีก็ได้เอาแบบง่ายๆเนี่ยนะครับมันขึ้นตลอดฮะเพราะเทรนดอกเบี้ยจะขึ้นก่อนเหตุการณ์ยูเครนเพิ่งเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงนี้นะครับย้อนหลังไปเพิ่งเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ประมาณสักหลังวาเลนไทน์อ่ะเอาง่ายๆหลังวาเลนไทน์เนี่ยที่ผมขีดเส้นตรงเนี้ยคุณจะเห็นว่าผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของสหรัฐอเมริกาขึ้นตลอดเอาคร่าวๆคือตั้งแต่มกราก็ได้จาก 1.4 เนี่ยโดยตัวเลขโดยประมาณเนี่ยขึ้นไป 2.05 ซึ่งถ้าพวกเราจำได้ก่อนหน้านี้ทุกคนฟันธงดอกเบี้ยขึ้นแน่ผมก็เชื่ออย่างนั้นแล้วผมเชื่อว่าครั้งแรกจะขึ้น 0.50 ด้วยผมเชื่อว่าครั้งแรกจะขึ้น 0.50 ด้วยแต่หลังวันวาเลนไทน์มีสถานการณ์รัสเซียยูเครนสิ่งที่อยากให้จับตานะครับบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐอเมริกาลงอย่างชัดเจนนะครับจาก 2.05 โดยประมาณตัวเลขล่าสุดตอนนี้เลยนะครับ 1.845 สิ่งที่เราจะต้องมาจับตากันก็คือตกลงเฟดยังใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดเหมือนเดิมไหมคือพูดง่ายๆก็คือปีนี้ถ้าขึ้น 0.25 ขึ้น 7-8 ครั้งไหมขึ้นครั้งแรกขึ้น 0.50 ไหมตรงนี้ตัวแปรสำคัญครับตัวแปรสำคัญนะครับผมคิดว่าถ้ามีการส่งสัญญาณผ่านสภาคองเกรสในเชิงบวกต่อตลาดทุนอย่างเช่นอาจจะไม่ใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวเหมือนเดิมเนี่ยหุ้นอาจจะดีกว่าที่ทุกคนคิดนะครับผมว่าการจับตาประเด็นรัสเซียยูเครนเนี่ยส่วนหนึ่งแต่มันเป็นการจับตาที่คุณไม่สามารถควบคุมอะไรได้คาดการอะไรไม่ได้แต่ผลกระทบในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของ FOMC หรือเฟดเนี่ยนอกจากมันกระทบเศรษฐกิจสหรัฐมันจะส่งสัญญาณไปที่ธนาคารกลางทั่วโลกที่ก่อนหน้านี้ขึ้นดอกเบี้ยไปก่อนหน้านี้ตรงนี้แปลที่สำคัญแหละครับท่านนักทุนนะครับอยากให้ดูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าและในทำนองเดียวกันถ้าผมตัดภาพมาดูนักทุนต่างประเทศเมื่อวานนี้ดูตรงนี้นะครับฝรั่งเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิวันเดียว 4,345 ล้านนะครับคือพูดง่ายๆก็คือถ้าดอกเบี้ยขึ้นไม่แรงเนี่ยฝรั่งจะเอาเงินเข้ามาอีกฮะถ้าดอกเบี้ยที่สหรัฐอเมริกาขึ้นไม่แรงฝรั่งจะเอาเงินเข้ามาอีกครับและนี่มันจะทำให้หุ้นไทยไม่ใช่หุ้นไทยอย่างเดียวหุ้นอาเซียนหรือกลุ่มหุ้นทิพย์เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์จะดีมากๆเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกผมไม่ใช้คำว่าเซฟเฮเว่นนะเพราะตลาดหุ้นไม่ใช่เซฟเฮเว่นแต่ performance มันจะดีกว่าชัดเจนเพราะเงินจะไหลเข้ามาอีกครับเงินจะไหลเข้ามาอีกและคุณอย่าลืมนะฮะช่วงเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเงินฝรั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องแต่คนที่ขายคือนักทุนสถาบันในประเทศถ้าดอกเบี้ยไม่ขึ้นแรงนะครับและเงินฝรั่งเข้าไหลเข้าต่อเนื่องคนที่มีเงินสดเหลืออยู่ในมือคือสถาบันในประเทศจะต้องกลับมาซื้อล่ะครับตรงเนี้ยจะเป็นผมว่าจะเป็นคีย์พอยต์ช่วงอาทิตย์2อาทิตย์เนี้ยในการที่คุณจะดูว่าหุ้นไทยจะขึ้นต่อหรือไม่ขึ้นต่อคือมันมีคำถามที่ทุกคนชอบถามฮะ1,700แล้วไปไหน1,700แล้วไปไหนตรงเนี้ยจะเป็นคำตอบครับว่า1,700แล้วไปไหนคืออย่าเพิ่งไปดูประเด็นของยูเครนกับรัสเซียนะครับอย่าเพิ่งไปดูประเด็นของยูเครนกับรัสเซียแต่ให้ดูประเด็นเรื่องของ FOMC ไปดูแอคชั่นของประธานธนาคารกลางสหรัฐในเรื่องของการที่แถลงสภาคอนเกรสเป็นยังไงและนั่นจะส่งผลต่อแนวโน้มดอกเบี้ยทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอเมริกาและจะส่งผลต่อฟันโฟในการไหลเข้าดูนะฮะคุณดูตรงนี้นะฮะฝรั่งเนี่ยดูเมื่อวานนี้ซื้อสุทธินี่ผมใช้คำว่าสุทธินะฮะ4,345 ล้านแต่ถ้าดูเดือนเดียวกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับหรือย้อนหลังเดือนเดียวเนี่ยนะครับถึงภายในเดือนกุมภาพันธ์พอดีวันนี้1มีนาคมซื้อสุทธิ 62,975 ล้านนะครับทั้งปี 77,000 แปลว่าเดือนกุมภาพันธ์เดือนเดียวเนี่ยเขาซื้อมา 60,000 กว่าล้านนะครับและถ้าใครดูลึกๆจริงๆมันแค่3อาทิตย์และเฟดกำลังจะประชุมอีก2อาทิตย์ข้างหน้าผมว่าตรงนี้แหละคือคีย์พอยต์แหละครับทุกคนอยากรู้ว่า1,700ไปไหนถ้าทุกอย่างมาลงล็อกเช่นเฟดไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบเข้มงวด
นะครับยังคงผ่อนคลายมากกว่าที่คนคาดคือก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ขนาดว่าขึ้น 0.25 9,000 ก็มีสถานการณ์มันจะกลับเงินนอกจะไหลเข้าตลาดหุ้นไทยและ 1,700 เอาไม่อยู่แน่ครับต้องไปอีกไกลแต่ถ้าเหตุผลมันตรงข้ามกันถ้าเหตุผลมันตรงข้ามกันเฟดยังยืนยันขึ้นดอกเบี้ยแรงนะครับเฟดยังยืนยันขึ้นดอกเบี้ยแรง 1,700 จะไม่ไปไหนครับจะแป๊กแค่นี้แหละครับนะครับจะแป๊กแค่นี้แหละครับเพราะฉะนั้นผมเดาผมคาดการว่านี่คือตัวแปรที่สำคัญในคำถามที่คุณจะต้องการคำตอบว่า1,700แล้วไปไหนครับ